าน้ำมันดิบรั่วไหลลงในทะเลอ่าวไทยพื้นที่จังหวัดระยองจนส่งผลต่อแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอย่างบริเวณอ่าวพร้าวของเกาะเสม็ดทำให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวพร้อมสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุดโดยเฉพาะกระทรวงพลังงานกระทรวงมหาดไทยนะคะแล้วก็รวมถึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติค่ะแล้วก็ฉันเองก็ได้ขอกำลังจากทางกองทัพเรือด้วยนะคะที่ส่งทางเจ้าหน้าที่ลงไปพื้นที่เพื่อที่จะช่วยกันในการที่จะเก็บน้ำมันนะคะเพราะว่าเนื่องจากวันนี้จับได้รับรายงานเพราะว่าเนื่องจากกระแสลมแรงก็เลยทำให้น้ำมันเนี่ยไหลเข้าไปที่เกาะสมุยก็เร่งกำลังทั้งหมดในการที่จะเคลียร์พื้นที่โดยเร็วนายนิวัฒน์ธรรมรงค์บุญทรงไพศาลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังการประชุมครม.นะครับว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการผ่านทางโทรศัพท์ขอให้ทุกหน่วยงานทำงานบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วพร้อมหามาตรการรองรับและการป้องกันในอนาคตหากเกิดเหตุกรณีขึ้นแบบนี้ขึ้นอีกโดยเบื้องต้นนะครับจะมีกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพลังงานกระทรวงคมนาคมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ดูแลผลกระทบความเดือดร้อนนั้นได้อย่างไรบ้างโดยเร็วด้วยนะครับเยียวยาโดยเร็วพร้อมทั้งให้ไปทำแผนงานว่า 1. จะทำให้เรื่องนี้ขจัดปัญหานี้โดยเร็วที่สุดได้เมื่อไรอย่างไรให้ชัดเจนขณะที่นายภักดีหันหิมะทองคำรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในที่ประชุมมีการรายงานความคืบหน้าเหตุน้ำมันดิบรั่วในอ่าวไทยซึ่งนายพงศักดิ์รัตพงษ์ไพศาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโดยคณะรัฐมนตรีได้กำชับให้เร่งแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จภายใน 3-7 วันพร้อมเห็นว่าบริษัทปตท.จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะครับด้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยว่าวันที่1สิงหาคมนี้ส.ส.ระยองพรรคประชาธิปัตย์จะตั้งกระทู้ถามสดนายกรัฐมนตรีต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะต้องสอบสวนการทำงานและการแก้ไขปัญหาที่ทำให้เหตุการณ์บานปลายพร้อมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานสถานการณ์จริงให้ประชาชนรับทราบ